ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวิสุทธ์จวบวรงเนี่ยโกหกใบโกหกบ่อยคนนำคานมั่นใจพวกนี้ทักษิณพบอัยการล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณวิสุทธ์เนี่ยก็คือหมอวรงเนี่ยออกมาพูดนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับหมอวรงเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณแล้วก็ออกมานะครับพูดถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดที่นับจริงหรือเป็นการพูดดักคอหรือเป็นการพูดโยนหินถามทางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ลองฟังแล้ววิพากษ์วิจารณ์ดูนะครับแล้วก็นะครับคิดว่านะครับคุณทักษิณเองนะครับก็คงจะต้องนะครับดูกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นจริงหรือเปล่าที่คุณหมอวรงนะครับหรือไม่เป็นจริงหรือเป็นการดักคอหรือมีการพูดจริงก็ต้องรอดูกันนะครับวิสุทธ์ชัดซัดวรงเนี่ยรับผิดชอบคำพูดตัวเองบ้างหลังปู่ทักษิณนอนโรงพยาบาลชี้โกหกบ่อยประชาชนรำคาญเมื่อเวลา10:45 นนะครับของวันที่17 มิถุนายนที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยกรุณส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการนะครับประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงวันที่18 มิถุนายนนะครับจะมีการเคลื่อนไหวในคดีสำคัญหลายคดีรวมถึงคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องกังวลหลายคนก็มีการจินตนาการว่าหนีไปแล้วออกไปแล้วสารพัดก็แปลกใจนึกแต่เรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับพลาดผลเกิดผลร้ายแรงทั้งสิ้นและพอมาถึงวันนี้นายทักษิณจะเดินทางไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ก็รับผิดชอบอะไรหรือไม่บางคนก็หิวแสงอัดคลิปนะครับออกมาสารพัดเรื่องเหมือนกับประเทศไทยเลวร้ายเหลือเกินแต่วันนี้ผมมองในเอเชียใครก็อยากจะมาประเทศไทยเพราะว่าเราดีสงบเรียบร้อยประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสคนอยู่ร่มเย็นนะครับมองในเรื่องมติที่ดีบ้างแต่พวกนี้ก็เป็นพวกที่อคติจำหน้าได้นะครับบางคนก็รู้ทุกเรื่องตั้งแต่ประมงยันนะครับการเมืองตั้งแต่นายกคนนั้นคนนี้รู้จังทั้งที่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติบ้านเมืองบ้างก็เห็นอยู่แต่ไม่อยากจะตำหนิอย่างที่บอกมองโรคในแง่ดีบ้างตื่นเช้ามาอ่านธรรมะนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์จะกล่าวอีกต่อว่าสำหรับในวันที่18 มิถุนายนเราไม่ต้องตั้งหลักอะไรไม่ต้องกังวลทั้งในเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะและนายทักษิณส่วนเรื่องของพรรคนะครับอื่นตนไม่ทราบไม่ขอก้าวก่ายนะครับแล้วแต่โชคชะตาขอย้ำว่าไม่ได้กังวลเรื่องของทักษิณและนายกรัฐมนตรีทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าไม่กังวลที่นายทักษิณจะไม่ไปให้ประกันตัวใช่หรือไม่ไม่ได้รับการประกันตัวใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่กังวลสักนิดไม่ได้อยู่ในสมองคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวในคดี112ต้องดูอย่าเอามาพันกันบางคนไม่ได้รับการประกันตัวก็มีแต่คนที่ได้รับการประกันตัวก็มีเยอะแต่ไม่ทำผิดซ้ำอีกไม่ออกไปวิพากษ์วิจารณ์อัดคลิปต่อต้านสถาบันก็ได้ประกันตัวกันหมดเพราะฉะนั้นนายทักษิณก็น่าจะได้รับการประกันตัวและการประกันตัวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับส.ส.บางพรรคการประกันตัวก็ได้รับการประกันตัวและตนเชื่อว่าการที่นายทักษิณกลับมาต้องมีความหมายสามารถชี้แจงได้ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วต่อข้อความที่ว่าคนที่ออกมาเปิดหน้าชนเรื่องนี้คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยภักดีนายวิสุทธ์ย้อนทันทีเจ้าประจำจินตนาการผมถึงว่าเวลาออกคลิปออกให้สัมภาษณ์รับผิดชอบคำพูดของตัวเองบ้างการโกหกประชาชนบ่อยๆเขาก็รำคาญพูดไปก็ไร้สาระหลายคนรับไม่อยากจะเอ่ยชื่อนายวิสุทธ์ระบุส่วนที่มีการตอบโต้หรือไม่ส่วนจะมีการตอบโต้หรือไม่นายวิสุทธ์ได้กล่าวว่าตนไม่ตอบโต้คนพวกนี้เสียเวลาเอาเวลาไปคิดแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนดีกว่าเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่านายทักษิณจะเดินทางไปพบอัยการสูงสุดในวันที่18 มิถุนายนนายวิสุทธ์กล่าวว่าโอ้ 100% เลยนะอย่ากังวลไม่น่ากังวลขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเรื่องงบประมาณดีฝ่าอย่าไปกังวลเรื่องของการบ้านการเมืองมากนักฟังพวกนี้มากก็เสียเส้นประสาททำมาหากินไม่ค่อยสบายแต่ก็อยากจะบอกพวกนี้ว่าให้รับผิดชอบในคำพูดของตัวเองบ้างพูดกลับไปกลับมาฟังแล้วเวียนหัวอย่าพูดเลยถ้าไม่รู้จริงเมื่อถามว่าเมื่อวันที่17 มิถุนายนมีรถคล้ายกับรถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองร่านายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้ไม่ทราบและคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ2568ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาในสภาไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่และขอไป
ขออย่าไปปั้นเรื่องจินตนาการเจ้าของโรงน้ำแข็งเยอะหรือเกินช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าแล้วทำไมล่ะครับถึงมีโรงน้ำแข็งเยอะก็เพราะว่ารัฐบาลไม่มีความเชื่อมั่นหรือเปล่ารัฐบาลที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนใครจะเชื่อมั่นล่ะครับจริงไหมครับคุณวิสุทธ์มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ